โอ้โหพี่ภูมิฟิตเต็มที่เลยนะเนี่ยโอ้โหท่าน่ารักไหมครับท่าน่ารักน่ารักมากจริงๆแล้วไม่ไรหรอกครับอยากจะออกกำลังกายไงเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยครับใช่แล้วค่ะเวลาที่เราไปจักนึกกึ๊กกึ๊กคนที่เรารักเนี่ยนะครับมันจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินมากขึ้นครับพี่โน้ตครับแหมแล้วคุณผู้ชมแล้วก็พี่ภูมิทราบกันไหมคะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการออกกำลังกายชนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ7แคลอรี่ในทุกๆ5นาทีค่ะถ้าคำนวณไปแล้วนะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์กันประมาณ1ชั่วโมงก็จะใช้พลังงานไป84แคลอรี่เลยทีเดียวถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่ากับเผาผลาญพลังงานจากการกินน้ำอัดลมแค่กระป๋องเดียวเองอ่ะ1กระป๋องเองเหรอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องๆทางบ้านคุณผู้ชมอย่าไปหักโหมนะครับโหได้ยินว่าไม่เยอะปุ๊บไปมีอะไรกันหลายๆชั่วโมงเนี่ยดีไม่ดีจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราขอพักเบรกกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อในช่วงหน้ากับชูรักชูรสค่ะอันไหนดูแลรักษายากครับของน้องสาวหรือน้องชายน้องชายครับทำไมน้องชายถึงดูแลยากกว่าเพราะมันอันใหญ่ครับกินยาคุมไปนานๆทำให้มีลูกยากแต่จริงๆเราไม่ใช่หยุดกินเมื่อไหร่ความสามารถในการสืบพันธุ์การเจริญพันธุ์การตกไข่ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพียงแต่บางครั้ง